بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งในรอบสัปดาห์นะครับวันนี้ก็คงพบกันในช่วงที่3ใช่ไหมในชั่วโมงที่3พอดีว่าอาจารย์มากันหลายท่านนะไม่เป็นไรครับผมคนบ้านใกล้นะผมพูดสุดท้ายได้ไม่เป็นไรนะครับบ้านอยู่ตรงนี้เองนะเอาหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับเห็นว่าส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยที่สนใจหรือว่าฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ว่าทุกที่เลยนะครับไม่ใช่เพราะที่นี่ที่เดียวนะทุกที่เลยนะจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีมุสลิมะซะเป็นส่วนใหญ่วันนั้นหัวข้อในวันนี้ก็เลยเลือกเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมะนะครับแต่ก็มุสลิมีนก็ต้องเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามุสลิมะมุสลิมีนต้องอยู่ด้วยกันนะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีผู้ชายกับผู้หญิงที่จะต้องอยู่คู่กันนะครับเพราะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องของมุสลิมะก่อนแล้วกันนะครับก็คือคุณลักษณะของผู้หญิงที่มีอีมานหรือว่าผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือลักษณะของมุมินะห์นั่นเองนะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้หญิงเราฟังเรื่องของเรานะฟังเรื่องของเราก็หมายความว่าเราจะได้รู้นั่นเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่เอามาทบทวนกันเนี่ยเผื่อว่ามันจะได้ข้อคิดเพิ่มเติมเพราะเรื่องราวของศาสนาเราจะเห็นว่าเราคุยกันอยู่ตลอดนะแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องเดิมๆนี่แหละถามว่าไอ้ที่คุยกันอยู่เนี่ยพ้นเรื่องหลักๆของเราไหมพ้นเรื่องละหมาดไหมพ้นเรื่องอีมานไหมพ้นเรื่องซะกาตไหมพ้นเรื่องการถือศีลอดไหมก็เปล่าก็คือเรื่องราวเหล่านี้แหละเพราะนั้นมันคือวิถีชีวิตของเรานั่นเองเพราะเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะนั้นไอ้การที่เราจะได้ทบทวนในเรื่องราวของศาสนาที่เป็นภาคปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะได้เก็บตกในส่วนที่อาจจะบกพร่องไปหรือว่าละเลยไปหรือหลงลืมไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะได้เอามาปฏิบัติกันจะได้เก็บมาปฏิบัติกันให้เยอะๆอย่างในช่วงนี้ของเราเนี่ยนะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ได้รับรู้ข้อมูลมาพอสมควรวันนี้ก็เลยไม่ได้เลือกเรื่องนั้นมาพูดนะก็คือเรื่องของมุฮัรรอมกับอาชูเราะห์ใช่มั้ยเพราะว่าเราน่าจะมีข้อมูลพอสมควรแล้วแหละนะครับก็เลยคิดว่าไม่เอาเรื่องนี้ก็แล้วกันเพราะว่าทุกท่านน่าจะมีความรู้พอสมควรก็ให้สรุปสั้นๆง่ายๆก็แล้วกันว่านิดหนึ่งไหนๆก็อยู่ในนี้แหละนิดนึงก่อนเข้าเรื่องนะก็คือว่าเรามีวิธีการเลือกในการถือศีลอดอยู่4แบบด้วยกันอันนี้นักวิชาการเขาสรุปให้แล้วนะ1วันที่3วันที่9วันที่10แล้วก็วันที่11 3วันเลยนี่คือแจ๋วสุด2 9 10อันนี้คือระดับที่2 3 10 11อันนี้คือระดับที่3ระดับที่3และสุดท้ายเลยคือ10อย่างเดียวเลือกเอาที่สะดวกเลยครับเอาที่สะดวกเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีแนวปฏิบัติอยู่ทั้งหมดเลยนะขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอาตามไหนแบบไหนได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัตินะครับอันนี้ผมสรุปให้ตามวิชาการเลยนะตามนักวิชาการเขาสรุปมาแล้วเลยนะครับเพราะนั้น4แบบให้เราได้เลือก9 10 11ได้9 10ได้10 11ได้10อย่างเดียวก็ได้นะ10อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าที่นบีทําเอาไว้เนี่ยคือนบีทําแค่10อย่างเดียวแต่นบีเนี่ยต่อว่าถ้าปีหน้ายังมีชีวิตอยู่จะถือศีลอดในวันที่9ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าทําให้แตกต่างจากยะฮูดนั่นเองนะครับอันนี้สรุปสั้นๆนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยฟังกันเยอะแล้วแหละเข้าเรื่องของเรานะครับเข้าเรื่องของเราก็คือเรื่องของคาเล็กซิฟาตุลมุมินมุมินะลักษณะของผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนสิ่งแรกประการแรกเหมือนกันทั้งหมดนะฮะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยการที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูบานแรกต้องผ่านให้ได้คือการจะต้องมีอันอีมานุบิลละต้องมีศรัทธาเหมือนกันครับจะชายจะหญิงต้องมีศรัทธาเพราะว่าการที่มีอีมานและการที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพื่อให้เราได้มีชื่อว่าเราเป็นมุมินหรือเป็นมุมินะห์นั่นเองเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าการงานใดก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้ผ่านขั้นตอนแรกมาอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราทำดีตั้งเยอะแยะเลยนะแต่เราไม่ใช่มุสลิมสมมุตินะครับเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานเหล่านั้นยังไม่ถูกคิดบัญชีนะยังไม่ถูกจดนะครับว่าเป็นความดีของเราเพราะ
เรายังไม่ได้ยอมรับว่าใครคือผู้ที่จะให้การตอบแทนในสิ่งที่เราได้ทำเพราะนั้นการอีหม่านจึงเป็นสิ่งแรกเป็นความจำเป็นแรกสำหรับทุกคนที่อยากจะได้ผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะมันยังคือศูนย์อยู่นั่นเองนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถือว่ามันเป็นศูนย์อยู่เพราะเรายังไม่ได้ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆคือยังไม่มีเตาฮีดนะเรื่องแรกเราจะเห็นว่าเวลาใครอยากเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจับสอนเตาฮีดก่อนหมดละนะใครอยากจะมาเป็นมุสลิมอยากจะมาแต่งงานกับมุสลิมอ่ะนะนู่นเลยไปเรียนก่อนเข้าโครงการเรียนก่อนกี่เดือนก็ว่ากันไปเรียนเพื่อให้รู้จักพระเจ้าเรียนเพื่อให้รู้ว่าอัลเลาะห์คือใครเรียนเพื่อให้รู้ว่าหลังจากเป็นมุสลิมแล้วต้องทำยังไงไม่ใช่จ้องจะแต่งงานอย่างเดียวนะมาเข้ากะลิมาปุ๊บแต่งงานได้เลยไม่ใช่นะครับมันก็มีขั้นตอนมีอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะนั้นต้องมีอีหม่านต้องมีศรัทธาผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราบอกแล้วเราโฟกัสในส่วนที่เป็นมุมินะหรือมุสลิมะนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกันตรงที่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ขั้นตอนแรกจะต้องเป็นผู้ศรัทธาผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับการงานดีๆทั้งหลายที่ตามมานั่นเองเพราะนั้นถึงบอกว่าเราเท่าเทียมกันในความเสมอภาคในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่างที่เราเข้าใจนะฮะสังคมปัจจุบันเนี่ยเค้าเรียกร้องความเสมอภาคเขาเรียกร้องความเท่าเทียมแต่ไอความเท่าเทียมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การเขาเรียกมันเป็นความเท่าเทียมจอมปลอมที่ต้องการที่จะให้ผู้หญิงในภาพรวมทั้งหมดของผู้หญิงจะเป็นมุสลิมะไม่ใช่มุสลิมะก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมของผู้ชายแล้วสุดท้ายแล้วใครได้เปรียบล่ะเราก็เห็นอยู่ใครได้เปรียบไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ไหมว่าใครได้เปรียบผู้ชายมันได้เปรียบแต่ถ้าหากว่าเรามีอีหม่านเรามีศรัทธาเรารู้บทบาทของเราผู้ชายที่เป็นมุมินรู้บทบาทของตัวเองผู้หญิงที่เป็นมุมินะรู้บทบาทของตัวเองรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยเราจะได้วางตัวได้ถูกต้องเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันคือสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงก็ต้องอยู่ร่วมกันน่ะแต่ทีว่าระยะห่างหรือว่าไอสิ่งที่มันจะมาเป็นตัวขวางกั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสื่อมเสียมันคืออีหม่านมันคือศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอีหม่านเป็นต้นทุนเอาไว้ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันต้องได้ชื่อว่าเป็นมุมินะต้องได้ชื่อเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้การงานทั้งหลายที่เราทําเนี่ยมันเป็นการงานที่จะทําให้เราได้รับผลบุญอย่างที่ผมบอกความเสมอภาคที่อัลเลาะห์ได้ให้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วมันอามิลัซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ทําความดีใครก็ตามที่ทําความดีมินซะกะรินไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเอาอุนซาหรือเป็นผู้หญิงก็ตามตรงนี้ก็ยืนยันนะมีแค่นี้ฮะไม่มี3นะมินซะกะรินจากเพศชายเอาอุนซาหรือผู้หญิงแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดมาชัดเจนว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ที่ทําความดีวะฮุวะมุมินุนโดยมีเบื้องต้นของเขาก่อนมีจุดกําเนิดของเขาก็คือเขาเป็นมุมินเขาเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายถึงเป็นมุมินเป็นมุมินะแล้วทําความดีซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องการทําความดีเนี่ยเขาจะเรื่องอีหม่านกับความดีมันจะอยู่คู่กันพออามีนูเสร็จก็ต้องยะมาลุอัสซอลิฮะตามมาหรืออันอะมานอัสซอลิฮะตามมาคือศรัทธาแล้วต้องมีอีหม่านมีอีหม่านแล้วต้องมีการงานที่ดีร่วมด้วยอีหม่านอย่างเดียวยังใช้งานไม่ได้นะอีหม่านอย่างเดียวอย่าคิดว่ามีอีหม่านแล้วจะเข้าสวรรค์ก็ยังไม่ใช่งานดีอย่างเดียวแต่ไม่มีอีหม่านก็ไม่ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันเพราะยังไม่ผ่านขั้นตอนแรกเพราะนั้นมันจะต้องมีอีหม่านแล้วก็มีอะมานอัสซอลิฮะมีการงานที่ดีร่วมด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ความเสมอภาคว่าผู้ชายที่เป็นมุมินผู้หญิงที่เป็นมุมินะแล้วทําในสิ่งที่เป็นอันอะมานอัสซอลิฮะการงานที่ดีทั้งหลายซึ่งงานที่ดีเนี่ยเราก็เรียนรู้ผ่านมาแล้วงานที่ดีไม่ใช่งานที่เรานึกเองแต่งานที่ดีจะต้องเป็นงานที่ผ่านการเรียนรู้มาไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วมันไม่ได้ถูกกําหนดหรือไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นความดีมันคือบิดอะห์นั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาถ้าบิดอะห์เรื่องของศาสนานี่แปลว่าลงนรกอย่างเดียวนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็บอกแรงกันไปอีกนะก็มันไม่ถูกต้องใช่ไหมในเมื่อนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้บอกแปลว่านบีไม่ได้ประกันเมื่อนบีไม่ได้ประกันแล้วเรายังไปเขาเรียกยังไปกล้าหาญยังไปซ่านะที่จะทำเราก็ต้องรับผิดชอบสิถ้างั้นผมเคยพูดในหลายๆครั้งผ่านมาแล้วว่าอะไรก็ตามอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดแต่อย่าลืมว่าเราต้องรับผิดชอบเหมือนกันครับวันนี้การงานที่ดีทั้งหลายที่เราบอกว่ามันงานดีเนี่ยผมก็เคยให้วิธีคิดง่ายๆไปแล้ว2ข้อที่อุลามะเขาสรุปให้สั้นๆเลยว่างานนั้นจะเป็นงานดีเนี่ย1ดูว่า
มูวาฟะกะตุชชะรีอะห์มั้ยสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนามั้ยมีใครมีคําสั่งมั้ยนบีทํามั้ยนี่เค้าเรียกข้อที่1มีคําสั่งมั้ยอัลเลาะห์สั่งมั้ยนบีทํามั้ยนี่ข้อที่1แล้วข้อที่2คือเราอิคลาสมั้ยในการงานอันนั้นถ้าใช่2ข้อนี้ผ่านแปลว่างานนั้นดีแล้วแค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดเยอะเลยเห็นมั้ยนั่นหมายความว่าจะทําอะไรต้องรู้ว่านบีสอนให้ทําหรือสั่งให้ทําหรือเปล่าเพราะนั้นเราจึงไม่ทึกทักเอาเองเราจะไม่ทำโดยพละการแล้วเราจะไม่เอาสติปัญญาของเรามาคิดว่าไอ้เนี่ยดีถึงทำไม่ใช่เราดีเพราะอัลลอฮ์สั่งเราดีเพราะนบีทำเราจะไม่ดีเพราะเราคิดเองเพราะมนุษย์คิดเองนะถามว่าตั้งกี่คนนะผมก็เก่งทุกขั้นก็เก่งทุกคนเก่งหมดเลยคิดเอ้าเนี่ยฉันก็ทำในส่วนที่ฉันคิดว่าดีเอ้าแล้วเอาอะไรเป็นมาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานมาตรฐานก็คือต้องมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของรอซูลแล้วก็บวกกับความอิคลาสของเราเข้าไปนั่นถือว่าเป็นการงานที่ดีเนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละครับทำอะไรก็แล้วแต่ตอบให้ได้แล้วกันว่าเขาสั่งเราไหมแล้วเราอิคลาสไหมถ้าผ่านก็จบกันแค่นั้นแหละครับนะเพราะนั้นใครก็ตามที่มีอีมานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำความดีเป็นไงผลบุญได้เหมือนกันสบายใจได้ไม่มีใครไม่พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เสียเปรียบมุสลิมะไม่ได้เสียเปรียบในการที่จะบอกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาสังเกตมั้ยเวลาก็พูดเรื่องศาสนาจะพูดเรื่องผู้ชายเยอะนะทำไอ้นั่นได้ไอ้นี่ทำไอ้นี่ได้ไอ้นั่นแล้วพอผู้หญิงนั่นมั่งก็ผู้หญิงก็ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำแล้วเราจะได้อะไรมีเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะความเสมอภาคที่อัลเลาะห์ให้อายะห์นี่ไงชัดเจนเลยใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ฟะลานุฮยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะดุนยานี่เอาไปก่อนเลยชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความสุขต้องรวยใช่ไหมไม่ใช่ต้องมีอันจะกินต้องมีทุกอย่างพร้อมไม่ใช่เพราะนั้นนั่นก็คือชีวิตที่เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นมาดได้ครบถ้วน5เวลาได้ถือศีลอดได้ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีโอกาสจ่ายซะกาตได้มีโอกาสแบ่งปันได้มีโอกาสซอดะกะห์ได้มีโอกาสนะซีฮะห์กันแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานี่แหละครับชีวิตที่มีความสุขละนี่ดุนยานี่เอาไปก่อนแล้วอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์ก็ต้องได้อีกพระผู้ศรัทธาเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยผลเนี่ยในอาคิเราะห์ในดุนยาเนี่ยได้ก่อนแล้วในอาคิเราะห์ก็ได้อีกในอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะละนัจซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนให้กับเขาด้วยกับสิ่งที่เขาได้เคยขวนขวายเอาไว้ในดุนยาทำอะไรในดุนยาดุนยาได้ผลตอบแทนอาคิเราะห์ก็ได้อีกเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมะที่เป็นมุมินะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราถึงไม่ต้องน้อยใจไงครับถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราทำความดีใดๆก็แล้วแต่ความดีเหล่านั้นถูกบันทึกเอาไว้แล้วแล้วก็จะถูกตอบแทนกลับมาในดุนยานี้ก่อนเพื่อให้เราได้เกิดความสบายใจให้เราได้มีความสุขบ้างนะเพราะว่าถ้าอยู่ดุนยานี่มีแต่ความแร้นแค้นมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็เครียดกันเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนที่อาจารย์วิรินบอกใช่ไหมแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่าพวกเราเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมมุสลิมะมุสลิมแปลว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมแต่มุสลิมะต้องระวังนะครับผมมุสลิมะจะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะกว่าลูกกับผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงจะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมแต่อย่างที่บอกฮะไอ้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะว่างไงเพราะว่างเพราะไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ดิกรุลลอฮ์ไม่อ่านกุรอานไม่เคยรำพึงรำพันกับอัลลอฮ์เลยไงมันก็เลยว่างพอว่างตอนนี้มันก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็จะเนี่ยเลอะเทอะละแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาบอกแล้วไงว่าเรามีที่พึ่งต้องการความช่วยเหลือขอดุอาต่ออัลเลาะห์เข้าเฝ้าอัลเลาะห์นบีทําเป็นแบบอย่างใช่มั้ยผมก็ยกอยู่เรื่อยๆนะว่าเวลานบีกัดกุ้มใจนบีไม่สบายใจทํายังไงอาบน้ําละหมาดให้ดีเลยนมาซุนนะห์2รอกะอ์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวต้องสบายใจแล้วนะใช่มั้ยเพราะการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์นี่ทําให้เราสบายใจมันเป็นซิกรุลลอฮ์ไงทําให้เราสบายใจไอ้ส่วนที่ว่าจะหาทางออกได้ไม่ได้นั่นว่างอีกเรื่องนึงแต่ความสบายใจมันเกิดคนในเวลาสบายใจแล้วเนี่ยมันมีสติแล้วมันเริ่มที่จะคิดได้แล้วว่าจะทํายังไงต่อไปมันคงไม่ไปฆ่าตัวตายแล้วแหละแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีที่พึ่งอะไรเลยเนี่ยนั่นหมายถึงไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็อาจจะเกิดอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่เป็นโรคนั่นโรคนี้สารพัดโรคอ่ะนะครับเพราะนั้นผู้ศรัทธามีที่พึ่งอยู่แล้วมุมินะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์มั้ยมีถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เหมือนกับใครเขาเหมือนกันเหมือนกับมุมินเหมือนกับผู้ชายเขาเหมือนกันนะครับประการที่2ครับลักษณะที่2นะลักษณะที่2ก็คือลูซูมุนไบต์วะอะดามุตตะบัรรุจิฮาแปลว่าอันนี้เนี่ยศาสนาส่งเสริมนะก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าในความเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีข้อจำกัดอยู่
นะเพราะนั้นศาสนาส่งเสริมให้ดูแลบ้านแล้วก็ไม่แต่งตัวเขาเรียกอะไรนะไม่แต่งตัวประเจิดประเจ้อออกนอกบ้านสวยเกินพิกัดสิ่งที่นบีห้ามเนี่ยถ้าเรามองคือเราเนี่ยเป็นมุมินนะเราปฏิบัติตามหลักการศาสนามันเลยไม่แปลกมันเลยไม่แปลกแต่ถ้าเรามาดูสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่นบีเตือนไว้จริงไหมอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่เราเห็นผู้หญิงเห็นไหมแต่งตัวเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหใจถึงใช่ไหมเขาเรียกถ้าภาษาเราเรียกใจถึงใช่ไหมใจถึงไม่ค่อยมียางอายใช่ไหมแต่ถ้าภาษาเขาเรียกอะไรมั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงในการแต่งตัวในการกล้าแสดงออกซึ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็คงไม่ว่ากันคิดแบบปุถุชนทั่วๆไปคนธรรมดาทั่วๆไปถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ดีหรือไม่ดีก่อนยังไม่ต้องเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ต้องเอาว่าเราเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมคิดต่างกันไม่ต้องเอาว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยเห็นว่าควรหรือไม่ควรถูกหรือไม่ถูกย้อนกลับไปในสมัยในอดีตที่หลายๆท่านยังเป็นเด็กกันอยู่ถามว่าไอ้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นไงโอ้โหเขามองกันทั้งซอยและโจทย์กันทั้งซอยแทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถามว่าไม่ใช่แนวคิดมันเปลี่ยนไปใช่ไหมแนวคิดของคนรุ่นใหม่ๆหรือคนปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ความเป็นจริงหรือสัจธรรมมันไม่มีวันเปลี่ยนมันคือหลักการคือเหมือนเดิมแปลว่าในความรู้สึกของความเป็นคนปกติเนี่ยเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งเหล่านี้แต่จะมาบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วโลกอยู่ในยุคที่2022ใช่ไหมตอนนี้22นะเราเอาสากลเขาเป็นหลักมันจะได้เหมือนกัน2022แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาอะไรนะเท่าเทียมกันหมดแต่งตัวยังไงก็ได้เดี๋ยวอีกสักพักมันคงจะสลับกันแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีคำถามนะผู้หญิงมีผู้ชายเขาอนุญาตให้มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงก็จะบอกงั้นก็ฉันบ้างทางนั้นซึ่งปัจจุบันมีไหมมันก็มีแล้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละคิดว่านะไม่ใช่หรอกไม่ใช่อินชาอัลเลาะห์ไม่น่าใช่มันคือภาพที่ทุกคนปฏิเสธอยู่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นไอการที่ศาสนาบอกว่าให้เราได้อยู่กับบ้านให้เยอะถ้าออกก็คือออกเท่าที่จำเป็นไม่ว่ากันอย่างออกมาเรียนหนังสือเงี้ยต้องออกไปซื้อของต้องออกแต่ว่าไม่ใช่อะไรก็ออกมาแต่งแฟชั่นนะเดินแต่งชุดเดินกันมาคัดออกมาจากแคตตาล็อกเลยอ่ะเดินประกวดประชันกันอยู่อย่างนี้เขาห้ามแล้วเวลาออกมาก็ต้องสำรวมด้วยต้องให้มันอยู่ในภาพที่มันเหมาะสมด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาด้วยนั่นหมายถึงว่าเราต้องคุมฮิญาบให้เรียบร้อยรักษากิริยามารยาทซึ่งอันนี้ถามว่าทำไมศาสนาเนี่ยมาโฟกัสที่มุสลิมซะเยอะถึงผู้หญิงซะเยอะก็ต้องยอมรับว่าด้วยกันนิสัยใจคอเนี่ยผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่พูดมากกว่าผู้ชายแล้วก็อาจจะพูดถึงคนอื่นมากกว่าผู้ชายผู้ชายมันไปทำอย่างอื่นเยอะไม่ใช่ผู้ชายมันดีนะไม่ใช่มันดีนะมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเสียหายมีแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแบบเรานี่มันจึงมีความต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นผู้ชายดีเลยเปล่ามันมีเรื่องเสียหายเรื่องอื่นอยู่ยังมีเรื่องหนักๆสำหรับผู้ชายก็มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช่ย่อยใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันประเภทแบบว่าพูดเยอะๆก็มีใช่ไหมพูดเรื่องชาวบ้านเยอะๆที่ไม่ใช่เราอ่ะที่ไม่ใช่ผู้หญิงมีไหมมีแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้ชายนะแต่เป็นผู้ชายกระเดียดไปทางไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอยู่ติดกับบ้านให้เยอะอันนี้เนี่ยแล้วก็เวลาออกนอกบ้านก็ต้องระมัดระวังอย่าอาบน้ําหอมออกนอกบ้านเข้าใจนะฮะอย่าอาบน้ําหอมออกบ้านออกมานี่กลิ่นฟุ้งเลยปลายปากซอยกลิ่นมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเนี่ยรู้เลยว่าใครกลิ่นนี้จําได้ของใครอย่าให้เป็นแบบนั้นผมเคยบอกกับหลายๆคนเนี่ยนะอย่างโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยผมบอกวิธีการในการออกนอกบ้านศาสนาสอนกันอย่างนี้ว่าเวลาออกนอกบ้านต้องให้เราเนี่ยเป็นจุดสนใจน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เราผ่านไปไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็ไม่ได้นะน้อยที่สุดคืออย่าให้เสื้อผ้ามันดึงดูดสายตาอย่าให้การแต่งตัวมันดึงดูดสายตาอย่าให้ไอ้กลิ่นน้ำหอมมันดึงดูดสายตาเขาเพราะนี่คือสิ่งที่ศาสนาห้ามและพอดูสิ่งที่ศาสนาห้ามเนี่ยในสังคมปัจจุบันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นการแต่งตัวน้ำหอมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ไม่ได้มาว่าว่าผู้หญิงนั้นไม่ดีนะแต่เรากำลังบอกว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเขาทำแบบนี้แต่เราต้องไม่ใช่แบบนี้เพราะเราเป็นมุมีนะนั่นเองเราเป็นคนที่มีศาสนาเราเป็นคนที่มีอิมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอยู่บ้านให้เยอะออกนอกบ้านให้น้อยมันอยู่บ้านให้เยอะมันก็มีอีกอยู่บ้านให้เยอะก็ต้องระมัดระวังอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมันจะมีข้อต่อไปตามมาอยู่บ้านให้เยอะดูละครอย่างเดียวเลย
นะตำแหน่ง24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันโทรทัศน์มัน24ชั่วโมงด้วยใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนเขามีเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเปิดมาบางคน24ชั่วโมงแล้วทำไมด้วยไม่พอไงไปดูนู่นอีกไปดูไอ้ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะโทรทัศน์รุ่นใหม่เป็นเขาเรียกสมาร์ททีวีใช่ไหมผ่านอินเทอร์เน็ตไปดูผ่าน YouTube อะไรต่ออะไรได้อีกเยอะแยะเลยจำได้ทุกเรื่องซีรีส์ใหม่ๆมารู้เรื่องหมดอะไรเงี้ยนะไม่เอาแบบนั้นนะครับทีนี้วิธีการมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างเขาบอกว่ามีคนถามท่านหญิงฟาติมาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารู้จักท่านหญิงฟาติมาไหมลูกสาวท่านนบีนะลูกสาวท่านนบีนะครับถามว่ามาอัซนุวะซียะติลินิซาหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงบ้างดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในการปฏิบัติตัวคือยังไงท่านนบีบอกว่าอัลลาตารออัลมัรอะตุอัรริจาลวะลายะเรานะฮาดีที่สุดเลยก็คือว่าการที่พวกนางนั้นจะต้องไม่ไปมองชายอื่นและก็ต้องไม่ให้ชายอื่นนั้นมองนางหมายถึงว่ายังไงถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าอย่าประเจิดประเจ้อในการแต่งตัวถ้าออกนอกบ้านก็เอาเท่าที่จำเป็นอย่าให้ใครต้องมาแทะโลมด้วยสายตาด้วยกับการแต่งตัวของเราด้วยกับอะไรนะด้วยกับภาพลักษณ์ของเราเนี่ยอย่าให้เป็นแบบนั้นอันนี้คือคำสั่งเสียที่นบีสั่งเสียและท่านหญิงฟาติมะเอามาบอกกับคนที่มาถามต่อประการต่อมาก็คือว่าในบางหะดีษก็บอกว่าอิซาคอรจัตอันมัรอะตุมินบัยติซาวญิฮามุตอัตติรอตันมุตซัยยินะตันฟาฮิยะซานียะอันนี้เตือนแรงหน่อยว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่ออกนอกบ้านแล้วใส่น้ำหอมซะจัดเต็มเลยนะเข้าข่ายว่านางนั้นคือคนที่ละเมิดประเวณีแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นขั้นแรกแค่นั้นเองก็คือขั้นเริ่มต้นหมายถึงว่าการใส่น้ำหอมที่มากจนเกินไปออกไปแล้วทำให้ไปอะไรนะคนอื่นได้กลิ่นน้ำหอมตรงนี้ซึ่งอย่างที่เราทราบอะนะว่าผู้หญิงใช้น้ำหอมได้นะจะซื้อขวดเป็นกี่พันก็แล้วแต่ก็ใช้ได้แต่เขาสนับสนุนว่าเวลาใช้แล้วให้อยู่กับใครอะให้อยู่กับสามีแล้วเราก็แปลกกันนะมันก็เป็นกันจริงอะไอ้สามีก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาอยู่ในบ้านมันก็ไม่เห็นใส่น้ำหอมให้เราหอมทุกทีอะนะมองนอกบ้านมันก็จัดเต็มเหมือนกันใช่ไหมงั้นปรับกันสมัยปรับกันสมัยเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยเอาแต่ก็อย่าเยอะนะเดี๋ยวจามกันไปจามกันมาไม่เลิกอยู่นะเอาพอประมาณนะทั้งสามีและภรรยาจริงๆแล้วข้อไอ้คำเตือนเหล่านี้มันไม่ใช่เฉพาะภรรยาอย่างเดียวหรอกมันก็คือสามีด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราโฟกัสที่มุมีนะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นดีที่สุดแม้กระทั่งการนมาดดีที่สุดของผู้หญิงของมุมีนะคือการนมาดที่ไหนที่บ้านมัสยิดเป็นที่อนุญาตเพราะมีหะดีษที่ว่าถ้านางจะขออนุญาตไปนมาดมัสยิดนบีบอกอย่าห้ามนางแต่หมายความว่าไอ้ไปแล้วมันจะต้องไม่มีฟิตนะห์นะไปแล้วก็ไปละหมาดเสร็จแล้วก็กลับนะเขาจะได้อะไรล่ะได้รับผลบุญของการไปละหมาดมัสยิดก็ว่าไปแต่ก็มีหะดีษที่ว่าดีที่สุดของนางที่ไหนล่ะนั่นก็คือซอลาตุลมัรอีฟีบัยติฮาคอยรุนมินซอลาติฮาฟีฮุจเราะติฮาก็คือการนมาดในบ้านเนี่ยดีกว่าการนมาดในที่โล่งแจ้งในบ้านดีกว่าในที่โล่งแจ้งมากไปกว่านั้นมีอีกวะศอลาตุฮาฟีมักดะอีฮาไคอรุนมินศอลาติฮาฟีบัยติฮาและถ้าละหมาดได้ในห้องที่เป็นการเฉพาะก็คือห้องส่วนตัวของเขาเลยอันนี้ดีกว่าละหมาดในบ้านทั่วไปซะอีกนั่นก็หมายความว่าศาสนาส่งเสริมให้ผู้หญิงน่ะทําอิบาดะห์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มีเป็นลักษณะของห้องเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะเพื่อจะได้ป้องกันสายตาจากคนอื่นเขาอันนี้แปลว่าอิบาดะห์ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ถึงความเหมาะสมมันก็มาผนวกกับอะไรกับคำสั่งที่บอกว่าให้อยู่ในบ้านให้เยอะอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ากอรนาฟีบุยูติกุนนาวะลาตะบัรรุจนาตะบัรรุจันญาฮิริยะตินอูลาและพวกนางนั้นให้คงอยู่ในบ้านของพวกนางและอย่าได้ออกมาเหมือนการออกมาของสตรีในยุคญาฮิริยะที่ออกมาแล้วต้องการจะดึงดูดสายตาของคนอื่นเขาอาหรับนี่เขาจะมีใส่กำไรข้อเท้าใช่ไหมเดินแล้วก็ต้องเดินให้มันทำไมด้วยเสียงดังๆพอดังแล้วก็ต้องมันก็ต้องมีคนมองสิใช่ไหมล่ะนะไม่งั้นจะใส่มาทำไมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือภาพที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งพอมายุคอิสลามแล้วเนี่ยเขายกตัวอย่างเฉยๆว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าอยู่ในบ้านไม่มีปัญหาเลยอยู่ในบ้านเพราะอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็คือการอะไรล่ะดึงดูดสายตาใครล่ะท่านนี้ก็สามีนะก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่ออกนอกบ้านเขาให้ระมัดระวังให้เยอะนะครับนี่คือประการที่2ประการที่3นะครับกอดุนบัสรก็คือให้ควบคุมการมองหรือลดสายตาลงต่ำอั
ันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่ามันก็คือคำสั่งเดียวกันที่ต่อเนื่องมาจากผู้ชายนั่นแหละพอเขาสั่งผู้ชายเสร็จก็สั่งผู้หญิงด้วยว่าถ้าอย่างนั้นวะกุลลิลมุมินาติยักดุดนามินอับซอรีฮินนะอันนี้คำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีบอกว่าและจงกล่าวแก่บรรดาผู้หญิงที่เป็นมุมินทั้งหลายมุมินะทั้งหลายว่าให้พวกนางนั้นลดสายตาลงต่ำหมายถึงควบคุมการมองเลือกที่จะมองมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไปถ้าเราไม่เอาอีหม่านคุมเนี่ยผู้ชายก็มองผู้หญิงผู้หญิงก็มองผู้ชายแหละครับยกเว้นเนี่ยยุคปัจจุบันอาจจะมีผู้ชายมองผู้ชายผู้หญิงมองผู้หญิงอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ของใหม่ของใหม่ของแปลกแต่ของไม่แปลกก็คือผู้ชายเขามองผู้หญิงผู้หญิงเขามองผู้ชายเพียงแต่ว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยเขาให้เอาอีหม่านมาควบคุมการมองเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกินเลยเพื่อไม่ให้มันเกินจากขอบเขตที่ศาสนากำหนดวะยะฟัสนาฟูรูจะฮุนนาวะลาตุบดีนาซีนะตะฮุนนาอิลลามาซอฮารอมินฮาแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ให้พวกนางนั้นรักษาเขาเรียกรักนวลสงวนตัวจริงๆแล้วสิ่งที่ศาสนาสอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นมุมินะเราไม่ได้มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้เพราะเราทำได้แต่ว่าพอเรามาดูผลที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นคำสั่งเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่ผลที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยชัดเจนว่าคนเนี่ยเอาตรงๆก็คือมักง่ายกับเรื่องนี้เรื่องของเพศตรงข้ามมันทำให้ซินาเกินผู้ชายกับผู้หญิงได้เสียกันโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยมีเยอะมากในสังคมมุสลิมเองก็ไม่ต้องปฏิเสธว่ามันก็เยอะมันก็มีเยอะมากเพราะนั้นเหล่านี้เขาเรียกการทำซินาซึ่งมันก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ควบคุมในเรื่องของกิริยามารยาทและออกไปคบค้าสมาคมโดยไม่มีขอบเขตระหว่างชายและหญิงสุดท้ายก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้หลายคนอาจจะมองว่าพอพูดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่น่าจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวขวางกั้นระหว่างความรู้สึกของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงผู้หญิงก็มีที่มีต่อผู้ชายเขาจะรักกันชอบกันเขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันเขาจะได้เสียกันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่มันก็ไม่ใช่ถ้าตราบใดก็ตามที่ยังคงความเป็นมุมินและมุมินะอยู่กติกาของอัลเลาะห์ยังต้องมีอยู่ยกเว้นว่าคุณไม่ใช่แล้วยกเว้นว่าไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมะอันนั้นไม่ต้องยุ่งเพราะเราไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วแต่ถ้ามุมินกับมุมินะมันมีกติกาตรงนี้อยู่มันมีหลักการตรงนี้อยู่มันมีแนวทางปฏิบัติตรงนี้อยู่เพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้รู้ว่าคนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่อัลเลาะห์กั่นกรองแล้วไม่ใช่ใครก็ได้เพราะนั้นนี่คือหลักศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะทั้งมุสลิมีและมุสลิมะทั้งมุมินและมุมินะนั่นแหละแต่ว่าบอกแล้วว่าเราโฟกัสอยู่ที่มุมินะก่อนตอนนี้ก็คือเรื่องของการลดสายตาการระมัดระวังในเรื่องของการมองนะครับซึ่งเอาว่าอย่าไปชำเลืองใครบ่อยนักนะพยายามดูคู่ของเราพอนะครับดูคู่ของเราพอเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องไปเขาเรียกอย่างคนที่ไปทำงานนอกบ้านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่าเวลาไปทำงานนอกบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอคนที่ไม่ใช่สามีเราอะนะมันอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ต้องระวังบางทีไอ้คำพูดคำจาประเภทแบบเราเกิดปัญหาครอบครัวมีปัญหาระหว่างสามีและภรรยาไอ้นี่ก็เป็นตัวหวังดีนะเข้ามาปลอบเข้ามาให้กำลังใจแล้วเราก็ไปอินกับเขาสุดท้ายแล้วก็ปัญหาอื่นจะตามมาแล้วไอ้ปัญหาที่บ้านเนี่ยยังแก้ไม่ได้เลยนะปัญหานี่ตามมาอีกแล้วปัญหาการอะไรการเขาเรียกคบชู้ใช่ไหมมันก็จะตามมาเพราะนั้นศาสนาจึงควบคุมในทุกๆด้านเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มันมีบารากะห์มีความจำเริญนะครับประการต่อมานะครับประการต่อมาก็คือฮิฟซุลลิซานรักษาลิ้นระมัดระวังคำพูดนั่นเองอย่างที่บอกนะครับว่าสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันตรงนี้แหละผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเรื่องของคำพูดให้เยอะเพราะเราอาจจะพูดเยอะหน่อยซึ่งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่ากันส่วนผู้ชายเนี่ยมันจะพูดน้อยหน่อยแต่มันจะอาจจะมีความผิดด้านอื่นเยอะก็ว่าไปเราจำฮะดีษบทหนึ่งได้ใช่ไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขี่พาหนะแล้วปรากฏว่าพาหนะที่นบีคือลาที่นบีขี่เนี่ยมันเกิดพยศใช่ไหมมันพยศแล้วนบีก็หันมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เจออะไรเจอกุโบต์สองหลุมกุโบต์สองหลุมแล้วอัลลอฮ์ให้นบีรู้เฉพาะสองหลุมนั้นนะไม่ใช่รู้ทุกหลุมนะไม่ใช่งั้นไปทุกหลุมกันยุ่งเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะการลงโทษของหลุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยกับคนตายเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยาเนี่ยได้ยินหมดเลยถึงความเจ็บปวดถึงความโอดโอยยกเว้นสองสิ่งท่านนบีบอกยกเว้นสองสิ่งที่เขาไม่ได้ยินก็คือมนุษย์กับยินอัลลอฮ์ไม่ให้ได้รับรู้
ไม่ให้รับรู้เพราะถ้ารับรู้เนี่ยเราถามว่าเราเดินผ่านข้างบ้านอยู่ติดกับกุโบงเนี่ยจะนอนหลับไหมเนี่ยนี่ก็โอดโอยกันอยู่เงี้ยนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้นะดีแล้วแต่ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบทลงโทษเป็นยังไงแล้วนบีก็เอามาเตือนกับเราว่าไอ้สองหลุมเนี่ยมันทำอะไรไว้หลุมหนึ่งก็คือเรื่องของการปัสสาวะการปลดทุกข์แล้วไม่ทำความสะอาดไม่พูดง่ายว่ายืนแอนข้างกำแพงเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ล้างแม่อะไรให้เรียบร้อยอันเนี้ยเดาออกเลยผู้หญิงผู้ชายกับอีกหลุมหนึ่งนี่คุยแต่เรื่องชาวบ้านเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกเรื่องบ้านนั้นเอาบ้านนั้นไปบอกบ้านนี้อันนี้ก็เดาได้เลยเหมือนกันว่าใครเหมือนกันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยพ่อนบีบอกว่ามาอยู่อัซซาบ้านเนี่ยมินกะบีรไอ้ทั้งสองหลุมเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่นะในเรื่องใหญ่ที่เราคิดว่ามันคือเรื่องมันปฏิบัติได้ง่ายแต่มันเป็นโทษที่ยิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือโทษตรงนี้แหละซึ่งมันก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเองนี่คือคำเตือนที่นบีเอามาเตือนกับเราเพราะนั้นเวลาเราเป็นผู้หญิงมันก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องของฮิฟซุลลิซานให้เยอะก็คือการระมัดระวังในเรื่องของคำพูดรักษาลิ้นในคุตบะในหะดีษบทนึงที่นบีออกมาเพื่อจะมาคุตบะอีดนะครับนักคนรายงานหะดีษก็บอกว่าเป็นอัตฮาหรือฟิตรก็หมายถึงว่าเป็นอีดอัตฮาหรือไม่ก็อีดฟิตรก็เป็นอีดแน่นอนและนบีก็ผ่านบรรดาผู้หญิงทั้งหลายและนบีก็เตือนนบีบอกว่าอักซิรนามินัสซอดะกะหมายถึงบอกกับบรรดาผู้หญิงที่นั่งอยู่นะว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจงบริจาคให้เยอะๆนะต้องทำซอดะกะให้เยอะๆทำไมมันมีเหตุนะมันมีเหตุซอดะกะเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างซอดะกะเนี่ยช่วยให้อัลเลาะห์ไม่โกรธเราซอดะกะเนี่ยช่วยให้บะละมันหมดไปซอดะกะเนี่ยช่วยให้หายป่วยได้ใช่มั้ยให้หายป่วยได้หะดีษบทนึงนบีบอกว่าดาอูมัรดอกุมบิสซอดะกะจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของท่านด้วยการบริจาคเพราะนั้นซอดาคอมันช่วยได้ในหลายเรื่องหะดีษบทนี้ท่านนบีเดินผ่านผู้หญิงแล้วก็บอกพวกเธอซอดาคอให้เยอะนะบริจาค กันให้เยอะๆมันจะได้ไปช่วยให้พวกเธอทั้งหลายนั้นไม่ต้องรับโทษอะไรมากนะักทำไมล่ะคนก็งงว่าฟาอินนีรอไอตุกุมอักซรออะฮลินนาร์เพราะฉันเนี่ยได้เห็นคนที่อยู่ในนรกหรือถูกลงโทษในนรกส่วนใหญ่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงเพราะว่าในค่ำคืนที่ท่านนบีอิสรอกับมิรอดรู้สึกครั้งที่แล้วมั้งอาจารย์มุสตอฟาพูดเรื่องนี้ป่ะแต่ว่าน่ะก็นี่แหละท่านนบีได้เห็นสิ่งต่างๆได้เห็นแต่เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันกิยามะห์มาถึงแต่ว่าท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ให้ท่านนบีเห็นก่อนว่าอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อจะได้เอามาเตือนพวกเรานั่นเองถ้าท่านนบีก็เตือนบรรดามุมินะห์ทั้งหลายว่าจงบริจาคให้เยอะนะเพราะว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นว่าคนที่อยู่ในนรกเยอะหน่อยเนี่ยก็คือผู้หญิงอ่ะมันมีเหตุอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุก็ละอิมรออะตุนผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามว่ามาบาลุนายารอซูลลอฮ์อักษรุอะห์ลินนารทำไมอ่ะประมาณตั้งคำถามว่าทำไมเราเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทำไมผู้หญิงถึงอยู่ในนรกมากเป็นพิเศษท่านนบีก็บอกว่าก็ละตุกซิดนัลละนะว่าตักฟุรนันอาชิดสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังในการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นการนินทาไม่ว่าจะเป็นการด่าไม่ว่าจะเป็นการคือในทางที่ไม่ดีทั้งหลายก็คือผู้หญิงอย่างที่ผมบอกผู้หญิงจะมากกว่าเพราะนั้นนบีก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่หนึ่งละสาเหตุประการที่สองว่าตักฟุรนัลอาชีรและก็พวกเธอก็ปฏิเสธความดีงามทั้งหลายหรือว่าสิ่งดีๆทั้งหลายที่สามีทำให้อ้าวทำไมอ่ะนิสัยไงเราต้องยอมรับว่านิสัยจะเป็นแบบนั้นถ้าหญิงไอชาเองก็เหมือนกันถ้าหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาถามว่าเวลาไม่พอใจนบีขอสาบานต่ออัลลอฮ์และพระเจ้าของอิบรอฮีมแล้วใครล่ะก็คืออัลลอฮ์ใช่ไหมพอถ้าพอใจนบีก็จะขอสาบานต่ออัลลอฮ์และพระเจ้าของมูฮัมหมัดอันนี้คือความงอนไงงอนนิสัยก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกันได้ทุกคนอยู่แล้วและนบีก็เตือนว่าอย่าให้มันเยอะเพราะถ้ามันเยอะแล้วปัญหามันจะตามมาท่านนบีบอกว่าเราอัสนาอิไลอิลาอัฮยะดากุนนะอัดดาฮรอท่านนบีก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าแม้ว่าสามีเนี่ยทำความดีโดยตลอดเลยแต่ไอความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวสามีเนี่ยซุ่มมารออัดมินหูใช้อันแล้วท่านเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านไม่พอใจหรือเธอไม่พอใจจากการกระทำของสามีเนี่ยก็ละเธอก็จะกล่าวว่ามารอไอตูมิงกับไครอนก็ตูฉันไม่เคยเห็นท่านทำความดีอะไรกับฉันเลย
มึงไม่เคยทำความเพียรกับกูเลยอะไรเงี้ยนะก็คืออะไรมันคือสิ่งที่น้อยอกน้อยใจและนำไปสู่คำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ถามว่าแหมอยู่กันมาตั้ง 20-30 ปีมันไม่เคยทำดีอะไรกับเราเลยเหรอมันคงไม่ใช่มั้งนะไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีแหละเพราะเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้เนี่ยมีลูกกันตั้งหลายคนแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมีดีแหละแล้วเพราะนั้นวิธีการอยู่ทำไงก็มองส่วนดีของกันและกันจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้กับสูตรทั่วๆไปแหละถามว่าถ้าเราจะคบใครเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนจะเป็นเพื่อนผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยนะเราคบใครเป็นเพื่อนเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่มันดีกับไม่ดีมันก็มีอยู่แล้วคนปกติไอ้สิ่งดีเราก็ปฏิบัติต่อกันไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ให้อภัยกันแล้วนี่สามีภรรยาที่อยู่กันมาโดยตลอดจะ 20-30 ปีบางคน50ปี60ปีด้วยซ้ำใช่ไหมเราก็ต้องอรุมอร่วยกันนะนะมองข้ามไปมั่งอย่าไปจับทุกเม็ดอย่าไปสนใจทุกเรื่องนะงั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวตื่นมาตาจุดนะตื่นมาจุดเนี่ยนะตาจุดขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่มีเรื่องอะไรก็ควรตื่นมาตาจุดใช่ไหมตื่นมาตาฮัจญุดจะได้เป็นการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยหาตัวช่วยชีวิตเราก็อย่างนี้แหละครับเราจะอยู่เองโดยไม่มีตัวช่วยอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้มนุษย์ก็ยังต้องพึ่งด้วยกันเลยแล้วถามว่ามนุษย์ไม่พึ่งอัลเลาะห์เป็นไปได้มั้ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยยังไงเราก็ต้องหาตัวช่วยตัวช่วยที่ดีที่สุดคือใครล่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากขออะไรขอต่ออัลเลาะห์อยากได้อะไรขอต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ลงมาในยามค่ําคืนใช่มั้ยมาดูว่าใครขอที่อัลเลาะห์บอกกับท่านนบีให้มาบอกเป็นหะดีษกุดซีว่าไปแล้วก็ให้มาลาอิกะห์ไปดูซิว่าใครขอฉันจะได้ให้เขาใครขออภัยฉันจะให้การให้อภัยใครขอความช่วยเหลือฉันจะให้การช่วยเหลือกับเขาแล้วเวลาไหนเวลานั้นเวลาก่อนฟัญญัตเวลาก่อนฟัญญัตเวลาซะฮูดน่ะเวลาที่เราตื่นมากินข้าวซะฮูดกันนั่นแหละเวลานั้นดีที่สุดตะฮัจญุดเสร็จขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตาบะห์จะสำนึกผิดจะขอความช่วยเหลือเวลาขึ้นเวลาที่มันก็ท้าทายอ่ะนะมันท้าทายแต่เมื่อกี้อย่างที่อาจารย์วิดินบอกพอเราอายุเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอตื่นแล้วอ่ะตื่นแล้วทำไมนอนอีกก็โอ้โหพยายามหน้าดูกว่าจะหลับใช่ไหมงั้นไม่ต้องหลับแล้วนั่นแหละนมาดไปรอฟยัดต่อไปอีกทีก็ว่าไปนะครับประการต่อมาครับประการที่5นะฮะลักษณะที่5อันอิบติอาดอันอินฮารอมออกห่างจากสิ่งต้องห้ามทั้งหลายออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายซึ่งมันมีหลายอย่างไอ้สิ่งต้องห้ามทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้ดูหนังฟังเพลงดูละครอะไรทั้งหมดเหล่านี้แหละแล้วก็การคุยกันในเรื่องราวที่ไร้สาระซึ่งในภาพรวมอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้ห้ามเราอย่างเดียวหรอกเขาห้ามผู้ชายด้วยนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสมาที่เรื่องของเราเรื่องของมุสลิมะเรื่องของมุมินานั่นเองเพราะฉะนั้นในฮะดีษในอัลกุรอานเราบอกว่ามินันนาซิมัยยัชตารีละฮวันฮะดีษลิยูดิลลันซาบีลิลลาและจากหมู่ผู้คนนั้นก็จะมีคนที่เขาเรียกซื้อเอาสิ่งไร้สาระหมายถึงว่าไปยุ่งวุ่นวายกับอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระซึ่งมันทำให้เขานั้นออกห่างจากหนทางของอัลลอฮ์นั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตไปกับการดูหนังฟังเพลงสวนเสเฮฮาสนุกสนานจนเกินขอบเขตนะคุยกันในเรื่องราวที่มันไม่ได้สร้างสรรค์นะครับเพราะนั้นเราต้องระวังโดยเฉพาะการคุยกันอย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการที่เราถามสารทุกข์สุขดิบกันเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงพอหลังจากนั้นต่อมามันก็จะเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงไอ้นั่นเป็นยังไงไอ้นี่เพื่อนเราไอ้คนนี้เป็นยังไงมันเริ่มที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของเขาหมดเลยไอ้เรื่องของแกกับฉันเนี่ยมันไม่มีละที่เหลือจะเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็มันกันใหญ่เลยสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการนินทาเพราะอย่าลืมฮะการพูดถึงเขาในทางเสื่อมเสียเนี่ยมันคือการนินทาซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาเราก็เอาเท่าที่อยากรู้อยากเห็นก็พอว่าเออเป็นยังไงอ๋อตอนนี้เหรอได้ข่าวว่ากิจการมันก้าวหน้าแล้วห้ามดุลินละดีใจด้วยพอจบแค่นั้นไม่ต้องไปถามมันมีสามีใหม่หรือยังเอ้ยแล้วสามีมันเป็นคนที่ไหนวะแล้วได้ข่าวว่ามันไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ไม่ต้องแล้วครับอันนั้นเยอะไปละเยอะไปเดี๋ยวพอไปเจอกันค่อยคุยกันดีกว่าถ้าคุยกับเจ้าตัวก็โอเคว่ากันไปเราถือว่าเราถามในความเป็นไปของเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นการพูดถึงในบุคคลที่3ต้องระวังให้เยอะต้องระวังให้เยอะเพราะมันมีทั้งนินทามันมีทั้งให้ร้ายมันมีทั้งสารพัดอย่างเลยเพราะคนจะเป็นแบบนั้นนะยิ่งถ้าหากว่าเราเอามีการไปบอกต่อมันจะต้องมีการต่อเติมถ้าเล่าเรื่องต่อเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีการใส่เข้าไปต้นเรื่องนิดเองนะที่เหลือเนี่ยน้ำทั้งนั้นน่ะเต็มหม้อเลยฮะถ้าเปรียบเป็นแกงก็มีเนื้ออยู่ก้อนเดียวที่เหลือเนี่ยน้ำเต็มหม้อเลยแล้วสุดท้ายแล้วบาปกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะคุยแต่เรื่องชาวบ้านเขา
หรือเรื่องอื่นอันนี้อันตรายระวังให้ดีนะครับเราระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เขาเรียกฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าเป็นบาปที่พอเพียงแล้วกับการที่เราพูดทุกเรื่องที่เราได้ยินพูดทุกเรื่องที่ได้ยินเป็นที่เป็นฮะดีษนะครับพูดทุกเรื่องที่ได้ยินแปลว่าเราได้ยินอะไรมาก็ตามเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวหรือสาธยายหรือส่งต่อไปทุกเรื่องเราก็คิดว่าเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ก็เล่าต่อสู่เราสู่กันฟังถ้าอันไหนมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องครับหยุดไว้ที่เราจะเป็นการดีมากๆจะได้เป็นการสกัดฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเป็นการช่วยไม่ให้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นหยุดที่เรานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราอยู่แต่ความเครียดอย่างเดียวเลยนะไม่ยิ้มไม่แย้มไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ใช่นะครับเรามีความสุขได้นะบทมันมีความสุขได้ยิ้มแย้มแจ่มใสคบค้าสมาคมกันไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราเอากรอบของศาสนามาเป็นตัวกำกับชีวิตของเราไม่ให้มันเกินเลยไม่ให้มันออกนอกกรอบแค่นั้นเองแล้วก็ในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าสิ่งที่มันเป็นความสนุกสนานจนเกินเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่จะมากขึ้นท่านนบีบอกละยะกูนันอักวามุนมินอุมมะติยัสตะฮิลูนันฮิรนันฮิรรอวันฮาริดวัลคอมวันมาอาซิฟท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะเนี่ยอันนี้ก็ใกล้แล้วนะจะมีกลุ่มชนที่ฮาลาลในเรื่องของซินาฮาลาลในเรื่องของผ้าไหมฮาลาลในเรื่องของเหล้าฮาลาลในเรื่องของเครื่องดีดสีตีเป่าทั้งหลายใกล้ยังมันฮาลาลยังเดี๋ยวนี้มันใกล้แล้วนะเพราะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือสัญญาณวันกิยามะนั่นแหละครับใกล้ๆวันกิยามะเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ซินาเกื่อนไหมเกื่อนแล้วเหล้าเกื่อนไหมมากกับเหล้าก็มาแล้วอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเข้าซอยนี่ลำบากนะซอย53นี่เข้าลำบากมากปากซอยนี่จอดกันเต็มเลยนะซื้อสมุนไพรกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นของที่ฮาลาลไปโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้ต้องระวังว่ามันคือสิ่งที่ฮารามตามหลักการศาสนาหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะมาอีกหลายๆอย่างแต่ก็เป็นการบอกกับเราว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราจึงต้องระมัดระวังในการประกอบในการปฏิบัติตัวให้เยอะๆว่าเราจะอยู่ยังไงเพราะนั้นมุสลิมะในเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องระวังดูหนังฟังเพลงดูละครอะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่บ้านใช่ไหมพอเขาบอกให้อยู่บ้านเมื่อกี้บอกว่าลักษณะหนึ่งก็คืออยู่บ้านพออยู่บ้านทำอะไรล่ะเอาก็ต้องเปิดทีวีสิครับใช่ไหมพอเปิดทีวีทำอะไรอ่ะดูละครเลยจำได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวแล้วดูเนี่ยเวลาดูแล้วติดไหมละครเนี่ยติดไหมติดนะใช่ไหมเราจะติดเอาเวลานี่มันต้องมาแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วนางเอกเป็นยังไงพระเอกเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าเราต้องสลัดมันออกไปเลยไปเปิดช่องมุสลิมทั้งหลายอ่ะ4-5ช่องที่มีอยู่อ่ะกี่ช่องนะตอนนี้เหลือ4ช่องใช่เมื่อก่อนมี5เดี๋ยวเหลือ4ก็หรือเราไม่มีเวลาในการที่จะไปดูทีวีเพราะทีวีเนี่ยมันต้องไปนั่งจ้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอะไร24ชั่วโมงอยู่เหมือนกันวิทยุใช่ไหมวิทยุเสียงอิสลามเขาก็ให้ความรู้อยู่ใช่ไหมโอ้สารพัดอาจารย์เลยแล้วก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้แปลว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เราจะได้ไม่ถูกล่อลวงโดยชัยฏอนเราจะได้ไม่ออกจากหนทางที่มันถูกต้องเพราะนั้นออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามประการต่อมาครับลักษณะต่อมาคืออันกิยาบีฮุกุกิซาจเขาเรียกรักษาหรือว่าดูแลสิทธิ์ของสามีก็คือปฏิบัติสามีนั่นแหละตามหลักการศาสนาคือเราเป็นภรรยานะเพราะนั้นสามีคือผู้ที่เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นภรรยาดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติเขาก็คือในบ้านเนี่ยเราใหญ่สุดสบายอยู่แล้วสบายในบ้านเนี่ยเราถือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมาลิกาตุนไบต์เป็นราชินีของบ้านใหญ่สุดถ้าเข้าบ้านเขาใหญ่ไม่ได้แล้วนะแต่เขาจะรู้เองแหละเข้าบ้านเขาก็ไม่ใหญ่หรอกไม่ต้องห่วงนะเพียงแต่ว่าเราต้องปฏิบัติเขาเอาอกเอาใจเขาตามสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับไอ้ส่วนสิทธิ์ที่เราจะได้รับจากเขามันก็มีอยู่นะหลังจากที่เราจะต้องเอานาฟะกอจากเขาเราจะต้องเอาค่าเลี้ยงดูจากเขาเอาการดูแลเอาใจใส่จากเขาอันนั้นเราก็เอาส่วนของเราคือส่วนของใครของมันสิทธิ์ของใครของมันทุกคนมีสิทธิ์ของกันและกันอยู่แล้วครับสามีก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้จากภรรยาภรรยาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับจากสามีเพราะนั้นสิทธิ์ของใครของมันตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่มันเป็นสิทธิ์ของสามีไอ้สิทธิ์ของสามีที่เราจะต้องให้กับเขาเนี่ยในหะดีษก็มีหลายบทที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับและพูดถึงความสำคัญอย่างในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าเรากุนตุอามิรอนอะฮาดันไอยัสยูดาลีอะฮาดินหากแม้นว่าฉันเนี่ยสามารถใช้ให้มนุษย์สุญูดให้แก่มนุษย์ได้และอามารตุนมาร์อาตาอันตัสยูดาลีซาวิฮาฉันจะใช้ให้ภรรยาสุญูดกับสามีแต่มันสุญูดกันไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้ตรงนี้เน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญว่าอย่าลืมว่าเอาง่ายๆว่าตอนก่อนนิกะห์
วลีเราหรือผู้ปกครองเรานี่ใครพ่อเอาสายตรงนะจะบอกพี่ชายมอบมาไม่เอาสายตรงหรือพ่อแต่วันที่นิกาแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยมอบการเป็นวลีและการปกป้องดูแลการคุ้มครองการเอาใจใส่ให้กับใครละให้กับสามีให้กับสามีแปลว่าเราจะต้องไปเชื่อฟังเขาแล้วเราต้องเชื่อฟังกันในเรื่องราวของศาสนาทุกๆเรื่องด้วยทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องเชื่อเพราะถ้าเป็นเรื่องศาสนานะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาอันนี้เรามีสิทธิ์ท้วงติงได้บางทีเนี่ยบางคนอย่างภรรยาบางคนเรียนมาเยอะเรียนหนังสือเยอะจะด้านสามัญด้านศาสนามีความรู้เยอะอันนี้ท้วงติงกันได้ในขณะที่สามีอาจจะมีความรู้น้อยกว่าเพราะว่าไม่เคยได้เรียนนะไปทำงานทำมาหากินอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเรารู้มากกว่าเราแนะนำได้ไม่เป็นไรถ้าเรื่องศาสนานะไม่มีปัญหาคุยกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวของการเชื่อฟังเนี่ยยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังเขาต้องปฏิบัติตามเขาจะไปไหนมาไหนบอกกันสักนิดนึงบังเดี๋ยวฉันจะไปธุระกับเพื่อนคนนั้นคนนี้นะฉันจะไปฟังบรรยายนะเจออะไรก็แล้วแต่คือต้องให้เขารับรู้ไม่ใช่ไปไหนวะเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าไปไหนโทรไปก็ไม่ติดอะไรเงี้ยมันจะยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นคือต้องมีการขออนุญาตต้องมีการขออนุญาตไม่ใช่เรื่องหน้าอับอายอะไรนะถึงแม้ว่าเราจะอายุขนาดนี้แล้วก็ตามนะฮะบอกกันสักนิดนึงจะได้รู้ว่าไปไหนแค่นั้นแหละนะครับเขาก็คงไม่ต้องไปห้ามไปไม่มีหรอกครับไม่ต้องห่วงไปเถอะรีบไปนะเพราะนั้นก็ขออนุญาตกันนะขออนุญาตกันแล้วก็อีกหะดีษท่านนบีบอกว่าอินนัลมัรอะตะอิซาซัลลัตคอมซะฮาวะดออันนี้ผลที่จะได้รับเดี๋ยวบอกทำแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยเหรอฮะได้นะครับอินนัลมัรอะตะอิซาซัลลัตคอมซะฮาวะซอมัชชะฮรฮาวะอะตออัซซาวญะฮาดะคอลัจญันนะตะร็อบบิฮาแปลว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่นมาศครบ5เวลานั่นหมายถึงว่าแน่นอนฮะก็เป็นคนดีแหละนมาศครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและเชื่อฟังสามีการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้คือดะคอลัตญันนะตะร็อบบิฮาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลยนั่นหมายถึงว่าการตอบแทนอัลลอฮ์ก็เตรียมเอาไว้ให้นั้นถึงบอกว่าไอความเสมอภาคความเท่าเทียมที่เราได้เนี่ยเราก็อย่างนึงผู้ชายก็อย่างนึงผู้หญิงก็อย่างนึงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้ไว้เหมือนกันกำหนดว่าผู้ชายต้องทำแบบนี้ได้เข้าสวรรค์ได้การตอบแทนแบบนี้ก็กำหนดว่าผู้หญิงต้องทำแบบนี้ได้การตอบแทนแบบนี้ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันนี่คือความเสมอภาคเพียงแต่ว่าบนหน้าที่ที่อาจจะต่างกันแค่นั้นเองในบางบริบทในบางงานเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วล่ะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำอิบาดะห์เราก็ต่างกันในบางช่วงที่เราไม่สามารถถือศีลอดได้ไม่สามารถนมาดได้เช่นมีประจำเดือนอันนั้นก็ต่างจากผู้ชายเขาละเพราะนั้นหรือยิ่งช่วงมีประจำเดือนเขาบอกเป็นช่วงที่หงุดหงิดใช่ไหมหงุดหงิดแล้วก็อาจจะตัดสินใจอะไรหุนหันพันแล่นผมเคยบอกกับนักเรียนว่าเวลาสอนวิชาฟิกกันนะเขาจะมีเรื่องนิกาเขาบอกถ้าให้ผู้หญิงเนี่ยให้สิทธิ์ในการหย่าไว้กับผู้หญิงสนุกวันหนึ่งหย่าเป็น10แล้วครับบางเดี๋ยวซื้อผัดไทยปากซอยเข้ามาด้วยนะกลับมาจากทำงานพอเข้ามาถึงอ้าวบางผัดไทยฉันล่ะโอ้อหลอลืมอ่ะฉันหย่าบางแล้วได้ไปได้1ตลากเห็นไหมถ้าให้สิทธิ์การหย่าเนี่ยสนุกกันเลยนะแล้วถ้าโมโหเนี่ยเป็นไงโมโหเนี่ยคุมสติไม่อยู่กูหย่ามึงเป็นร้อยแหละครับเพราะนั้นถึงบอกว่าสิทธิ์การหย่าเขาถึงให้กับผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยคิดเยอะหน่อยไงโหกว่าจะนิกะห์แกได้เนี่ยกว่าจะไปสู่ขอได้เนี่ยต่อรองกับพ่อตาทั้งหน้าดูนะมาฮัจญ์ก็กว่าจะหาได้เงี้ยคิดเยอะไงหย่าไม่ได้เพราะถ้าหย่ามันยุ่งไงเห็นไหมคิดเยอะแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยกับอุปนิสัยด้วยกับอารมณ์ด้วยกับนิสัยใจคอที่อัลลอฮ์สร้างมามันต่างกันนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้สิทธิ์ในการดูแลให้สิทธิ์ในการหย่าเป็นของผู้ชายเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะท้วงติงได้เวลาเราอยู่ด้วยกันเราเสนออะไรได้ไม่ได้เราสอนยังได้เลยไอ้สิ่งที่ไม่รู้ก็ต้องสอนกันสิโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาไม่สอนได้ยังไงบังได้เวลานมาดแล้วต้องสะกิดนะมาไปดิหม่ำหน่อยเร็วๆรออยู่อย่างเงี้ยบอกกันได้นะเพราะว่าบางทีบังเราก็คนเล่ยเปื่อยนะถ้าไม่ขันน็อตหน่อยแกก็ไปของแกเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้นั่นหน่อยเรื่องศาสนาไม่เป็นไรนะครับติงกันได้แนะนำกันได้แต่ถ้าเรื่องอื่นๆเราต้องให้เกียรติเขาในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าเวลาถูกสอบสวนเขาโดนก่อนเรานะไม่ใช่เราโดนก่อนเขานะเขาโดนก่อนผู้ชายโดนก่อนนะยัยฮะลาดีนามะนูกูอันฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอเขาบอกผู้ชายปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าผู้ชายมันโดนก่อนใช่ไหมเขาโดนก่อนแล้วถึงจะถึงเราเพราะนั้นถึงบอกว่าการทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำก็ต้องให้เขาไปมันเลยต้องอยู่กันแบบ
รู้บทบาทของกันและกันรู้ภาคปฏิบัติที่เราควรจะทำให้กันและกันนะครับประการต่อมาครับอาดาดุนอิสรอฟนะอาดาดุนอิสรอฟก็คือไม่สุรุ่ยสุร่ายในการจับจ่ายใช้สอยเอาละเราแต่ถ้าจะมีฐานะดีก็ไม่เป็นไรฮะแต่ต้องเขาเรียกเอาตามความจำเป็นและความเหมาะสมนะจะมาบอกว่าก็ได้สามีรวยจะให้จ่ายวันละ100-200ได้ไงอ่ะมันต้องวันละ1,000-2,000มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือเอาตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพราะอะไรฮะเพราะสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยศาสนาห้ามคือถ้ากินแล้วกินหมดก็ไม่ว่ากันถ้ากินแล้วทิ้งนี่แหละจะเป็นเพื่อนกับชัยฏอนละอินนัมมุบัซซีรีนะกาหนูอิควานะชัยฏอนคนที่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยอัลกุรอานจัดเอาไว้ว่าไปเป็นพี่น้องกับชัยฏอนถ้าชัยฏอนมันชอบอยู่แล้วมันก็ยุเราตลอดฮะให้ซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ซื้อมาเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไม่กินหรือไม่กินก็ทำไงอ่ะจะไปให้ใครก็ไม่เอาทำไงมันก็ต้องทิ้งของมันเน่าเสียได้ก็ต้องทิ้งอันนี้บุบัสเซ็ตแล้วแต่ถ้าซื้อมากินก็เอาตามความจำเป็นไม่ใช่กินจนแย่เดี๋ยวก็หามส่งโรงพยาบาลกันละใช่ไหมเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้ตามมานะครับเพราะนั้นเอาตามความเสมอภาคความพอดีความเหมาะสมทีนี้มันก็โยงไปถึงสิทธิ์หรือนาฟะกอห์ที่เราพึงจะต้องได้รับจากคนที่เป็นสามีก็อีกนั่นแหละครับถ้าหากว่าสามีมีกำลังทรัพย์มีความสามารถให้นาฟะกอห์ได้แต่ไม่ให้หยิบมาเลยได้ไหมไม่ให้อ่ะดื้อมันรู้หน้าที่เลยอ่ะหยิบมาเลยได้ไหมได้ตามเท่าที่จำเป็นเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้วมีตัวอย่างนะฮะตัวอย่างจากท่านหญิงไอชาได้รายงานนะครับบอกว่าอันนะฮินดันกอละลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮินดุนนะครับซึ่งเป็นภรรยาของอบูซุฟยานบอกกับท่านนบีบอกว่าอินนาอบาซุฟยานรอจุรุนชะฮีฮุนวะอะฮตาจูอันอาคูซะมินมาลิฮิบิมาลินกอละคุซมายักฟีกะวะวะลาดะกะบิลมะอรูฟไปถามท่านนบีบอกว่าสามีฉันเนี่ยเป็นคนตระหนี่ไม่ค่อยจะพูดง่ายว่าจ่ายนะฟะกอกับพอบ้างไม่พอบ้างไม่ค่อยอยากให้อ่ะมีไหมคนตันหนีของเรามีไหมแบบนี้เราไม่มีนะไม่มีใช่ไหมทำดูดิละของเราจ่ายตลอดนะ เป็นคนตันหนีถ้าฉันจะเอาทรัพย์ของเขามาเพื่อจะมาใช้จ่ายในครอบครัวได้ไหมเพราะถ้าไม่ให้ตังเราจะเอาตังที่ไหนใช้อ่ะให้เราอยู่ในบ้านแล้วตังเขาไม่ให้เอ้าจะเอาอะไรซื้อกับข้าวอ่ะเราจะเอาอะไรเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมถ้าจะไปเอาตังของเขามาโดยไม่ต้องบอกเขานี่ได้ไหมได้มั้ยนบีบอกได้เอามาเท่าที่เพียงพอสำหรับเธอและลูกๆของเธอได้มาขอไม่ให้นี่วะใช่มั้ยมันต้องเจอแบบนี้มันต้องเจอแบบนี้แต่ของเรานี่เป็นไงอ๋อมีเป็นปึกใช่มั้ยเสร็จชั้นแหละซ่อนไว้ที่ไหนเป็นไงอย่าให้รู้นะหมดไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาเท่าที่จำเป็นได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายประการต่อมานะครับอารามุตตะชับบุบิริยานวะตักยีริขั้นกินละจะต้องไม่เรียนแบบผู้ชายและไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการสร้างของอัลลอฮ์โอ้โหปัจจุบันนี้เสร็จเลยไม่ได้ไปเกาหลีแล้วงั้นไปเกาหลีไม่ได้นะไปผ่าตัดไปอะไรที่เกาหลีไม่ได้นะเพราะเขาห้ามนะผู้กลุ่มของอัลลอฮ์ห้ามท่านเท่ากับว่าเรากำลังดูถูกการสร้างของอัลลอฮ์เราก็ขอรักกันนั้นอินซานนะฟีอาซานิตักวีมใช่ไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามสวยอย่างนั้นแต่ดีอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วอาจจะบอกว่ามันสวยไม่ถูกใจกลัวคนนู้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบมันจะอะไรนักหนาไอ้คนชอบเราต้องการคนชอบเราแค่คนเดียวนะถือว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงอะนะต้องการสามีเราเนี่ยแค่คนเดียวที่ชอบเราไอ้คนอื่นไม่ชอบช่างมันไม่เป็นไรดีดิมันจะไม่ต้องยุ่งกับเราเราจะได้ไม่ปวดหัวด้วยใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์สร้างมาในรูปลักษณ์ที่ต่างกันอัลฮัมดุลิลละห์และไอ้สวยหรือหล่อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ใจว่าคนคนนั้นชอบไหมแค่นั้นเองฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับโครงสร้างของอัลลอฮ์แต่ถ้ามันเป็นการรักษาอย่างปากแหว่งอะไรนี่เขามีโรคปากแหว่งมีอะไรด้วยอย่างนี้ต้องรักษาใช่ไหมเพื่อให้มันดูดีไอ้อย่างนี้ว่ากันไปไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะจะไปแต่งนู่นแต่งนี่ตัดกรามไตทำฉีดนั่นฉีดนี่เพื่อจะเปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมที่อัลลอฮ์ได้สร้างเอาไว้ที่ไม่ใช่การรักษาไอ้นี่ฮารามฮารามประเดี๋ยวก็มันมีเรื่องเล่าอะนะที่เขาบอกว่าอะไรนะไปทำศัลยกรรมมาพอลูกออกมาไม่เหมือนไงพอไม่เหมือนปุ๊บอันนี้ไม่ใช่ลูกกูนี่ว่ายุ่งไงเพราะว่าไม่เหมือนใครทุกคนเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นการรักษาไม่มีปัญหาอีกประการก็คือเรื่องของการแต่งตัว
รื่องของการแต่งตัวที่จะต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการแต่งตัวที่ผู้ชายก็จะต้องไม่ไปเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องไม่เรียนแบบผู้ชายอันนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดมันจริงๆแล้วมันมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ว่ามันมาเห็นชัดในยุคเราตอนนี้เลยเพราะมันกลายเป็นกฎหมายที่เขายอมรับกันไงชายกับชายหญิงกับหญิงมันกลายเป็นกฎหมายที่เขายอมรับกันแต่มันก็เป็นความไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอยู่วันยังค่ำบอกแล้วว่าเราจะไม่ฝืนธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางถึงแม้ว่ามนุษย์ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันจะฝืนก็ช่างเขาเพราะว่าใครทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวของเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับบาปเขาเวลาตะซิรุวาซิรตุนวิซรออุครอไม่มีใครต้องรับบาปของใครครับของใครก็ของมันถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นมุมินเขาเป็นมุสลิมะเขาเป็นมุมินนะแต่เขายังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เขาก็ต้องไปตอบกับอัลลอฮ์เอาแล้วต้องรับผิดชอบไอ้เตือนเราก็ต้องเตือนถ้าหากเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดแล้วพูดคุยกันได้เตือนแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปลงไม้ลงมือหรือไปถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเราขอดุอาให้เขาวิธีการเปลี่ยนคนเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วมี3อย่างที่นบีสอน1เปลี่ยนด้วยกับมือถ้าเราสามารถทำได้มันเราอามิงกุมุลกะรอนฟอนยูกอยยูทูบิยาดิฮีฟะอิลัมยัสตะติฟาบีลิซานิฮีฟะอิลัมยัสตะติฟาบีกัลบิฮี3อย่างครับตามสเต็ปตามขั้นตอนเลยทำอันไหนได้เอาอันนั้นแหละครับทำไปทีละขั้นก่อนนะครับแล้วเราก็ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำเพราะนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องระมัดระวังผู้หญิงก็จะต้องไม่แมนจ๋านะฮะแต่งตัวให้เรียบร้อยให้มันเป็นผู้หญิงสมกับเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้สมกับเป็นผู้ชายคำพูดคำจาก็เช่นเดียวกันก็ต้องพูดให้ชายเป็นชายหญิงเป็นหญิงไม่ต้องเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปเรียนแบบไม่ต้องไปเรียนแบบผู้ชายก็จะไปกระเดียดไปเรียนแบบพูดจาให้มันทำให้เหมือนผู้หญิงดัดทรงดัดเสียงให้เหมือนผู้หญิงอย่าให้เป็นแบบนั้นนั่นแหละคือการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับตออะตุลลอฮ์วัตตะกอรุบอิไลฮิอีก2ข้อพอดีฮะนะครับเชื่อฟังแล้วก็ทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อฟังและทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าทำอิบาดะห์ให้เยอะเวลาว่างของเราเนี่ยพยายามใช้กับหมดไปกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการทำอิบาดะห์มีหลากหลายวิธีการนมาดก็ใช่ถือศีลอดก็ใช่ซอดะกอฮ์ก็ใช่นะครับอ่านกุรอานก็ใช่ดิกรุลลอฮ์ก็ใช่นะครับทั้งหมดคืออิบาดะห์เลือกทำได้เลยครับเราสะดวกทำแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับเพราะว่าอิบาดะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมในการจะปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับอย่าไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าต้องอันนั้นต้องอันนั้นแล้วถ้าเราทำไม่ได้อันอื่นเราก็ไม่ทำเลยอย่างนี้มันจะกลายเป็นความขาดทุนนะครับและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายก็คืออัดดะวะอิลัลลอฮ์ก็คือเชิญชวนหรือทำงานศาสนาด้วยทำงานศาสนาด้วยเช่นมีโอกาสพูดคุยแนะนำกันในเรื่องราวของศาสนาก็แนะนำกันเพราะบางคนเขาไม่ได้รู้เหมือนกับที่เรารู้พื้นฐานการเรียนศาสนาแต่ละคนต่างกันบางคนเรียนมาเยอะก็อัลฮัมดุลิลละห์กับไอ้คนที่เขาอาจจะยังไม่รู้หรือบางเรื่องเขาเพิ่งจะรู้เราก็แนะนำเขาเพื่อมันจะได้ไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็วิธีการสอนวิจัยวิธีการให้ความรู้เอาเท่าที่เรามั่นใจจริงๆนะครับท่านนบีบอกบัลลีกุอันนีวะลาอายะตันสอนจากชั้นเผยแผ่จากชั้นไม่เพียงอายะเดียวแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่านั่นถูกต้องเพราะถ้าไม่ถูกต้องเราต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปสอนเขาแล้วเกิดเอาไปทำแล้วมันไม่ถูกต้องแปลว่าบาปเขาเราก็รับด้วยเพราะเราคือคนที่เป็นแบบอย่างให้แก่เขาเพราะนั้นสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคุยกันในเรื่องราวของศาสนาแนะนำกันเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเพื่อให้เรามีอิมานที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นคุณลักษณะโดยภาพรวมนะครับของคนที่เป็นมุมินะทั้งหลายว่าเราควรมีข้อต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราเป็นมุมินะที่สูงส่งตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกับพวกเราจริงๆนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์